วันนี้การเมืองไทยมีความชัดเจนขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราพูดกันเสมอว่าตอนนี้ใกล้จะยุบสภาแล้วจะยุบสภากันสัปดาห์หน้าเป็นเพียงการรายงานข่าวเป็นเพียงการวิเคราะห์แต่วันนี้มีคำยืนยันมาจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับอาจารย์วิษณุเครืองามนี่ออกมายืนยันว่าร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภานั้นยกร่างมาละรอแค่เซ็นเท่านั้นคือนายกเนี่ยพร้อมเซ็นยุบวันไหนก็ได้ถ้าถึงวันนั้นจริงๆยุบสภาจริงๆนะคะนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลรักษาการซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับค่ะว่าถ้าถึงนาทีนั้นเท่ากับว่ามีหมวก2ใบก็จะต้องแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างความเป็นนายกรัฐมนตรีและภารกิจด้านการเมืองในการลุยหาเสียงอย่างเต็มที่ค่ะก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระนองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองหลังยุบสภาเพราะว่าจะเผชิญกับภาวะเกียร์ว่างดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายกำหนดบทบาทและส่วนตัวก็จะแยกภารกิจให้ชัดไปเลยค่ะโดยเฉพาะงานการเมืองในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและอาจจะเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการตอบคำถามเรื่องคลิปโปรโมตแนะนำตัวในสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะจึงชี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สาระอะไรค่ะไม่มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เหรอประเทศชาติจะเดินยังไงเศรษฐกิจเราเป็นยังไงแล้วขณะนี้บ้านเมืองเราต้องเดินไปทางไหนสำคัญกว่ามั้งสำคัญกว่าไอ้เรื่องกระจกกระแตกพุ่งเนี่ยนะมันเนี่ยก็ได้รู้ว่ายังเป็นนายกอยู่ไงรัฐบาลก็ยังมีเป็นรัฐบาลอยู่ก็ต้องรักษากายตั้งนานแล้ววันนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันไม่ดีกว่าหรือเรื่องอื่นก็ว่ากันไปการเมืองก็ว่าไปการเมืองยังมาตีกันไปวุ่นไปหมดอ่ะใช่ไหมนายกคงต้องบังคับบัญชาต้องควบคุมคณะรัฐมนตรีอยู่เหมือนเดิมในการทำงานตามกรอบของกกต.บ้านเมืองต้องเดินทุกวันไม่ใช่เหรอเพราะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันไร้สาระผมว่านะเอาว่าวันนี้จะอยู่กันยังไงให้รอดก่อนอาจารย์วิษณุชี้แจงนะครับถึงเรื่องการยุบสภาว่านายกและรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ต้องระมัดระวังถ้ายุบสภาไปแล้วก็จะเป็นรัฐบาลที่มี2สถานะครับฉะนั้นต้องมีกรอบต้องมีเส้นแบ่งในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียงอาจารย์วิษณุบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้นะครับถึงห่วงเวลาในการยุบสภาแต่ยอมรับครับว่ายกร่างพระราชกฤษฎีกาไว้รอแล้วร่างแล้วก็นายกก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายเมื่อลงพระบรมาภิไธยกลับลงมาก็ประกาศทีนี้จะประกาศแล้วมีผลวันไหนก็แล้วแต่ในพรร.เขียนเอาไว้ว่ายังไงถ้าพรร.บอกมีผลในวันประกาศก็ประกาศวันไหนก็ยุบวันนั้นถ้าเขียนว่ามีผลในวันถัดจากวันประกาศลงประกาศวันนี้ก็ยุบวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเองขั้นตอนท่านนายกสามารถขึ้นทูลเกล้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นพระราชกฤษฎีกาเดียวที่ไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีรองนายกวิษณุก็ไม่สามารถบอกได้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีจะใช้ทรัพยากรรัฐในการลงพื้นที่ตรวจราชการเช่นเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินหรือว่ารถยนต์หลวงแล้วแฝงการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ท่านบอกว่าต้องไปถามนายกรัฐมนตรีหรือว่ากกต.แล้วก็ยกตัวอย่างกรณีนายไตรรงค์สุวรรณคิรีปราศัยหาเสียงคือแบบที่ต้องเตือนว่าหลังยุบสภาต้องระวังมากขึ้นส่วนรัฐมนตรีที่ย้ายค่ายไปสังกัดพรรคฝ่ายค้านอันนี้ไม่จำเป็นต้องลาค่ะเว้นแต่ถ้ารู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะรักษามารยาททางการเมืองวันนี้มีความเคลื่อนไหวของ2รัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับ2ส.ครับสมศักดิ์เทพสุทินและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้เข้าไปกราบลาอาจารย์วิษณุนะครับแจ้งลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วก็มีภาพนี้ครับโต๊ะตัวเดิมของเมื่อวานเลยนะครับเป็นการร่วมโต๊ะอาหารกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมกับแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อกราบลาโดยคนใกล้ชิดพลเอกประวิตรเป็นคนเผยแพร่ภาพนี้นะครับแล้วก็แคปชั่นข้อความมาว่ากราบลาขอย้ายไปพรรคเพื่อไทยเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาติดใจครับ
ทีนี้เราลองชวนคุณผู้ชมลองกางดูไทม์ไลน์ทั้งหมดหรือว่าปฏิทินไล่กันมาตั้งแต่วันที่คาดว่าจะเป็นวันยุบสภาเลื่อนไปจนถึงวันเลือกตั้งจนมีครม.ชุดใหม่กันนะคะว่าถ้าดูไทม์ไลน์คร่าวๆเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการคาดการณ์กันนะคะว่านายกรัฐมนตรีน่าจะยุบสภาสมมุติว่าเป็นวันจันทร์ตามคาดการณ์คือวันที่20มีนาคมหลังจากนั้นก็เท่ากับว่าวันถัดไปพระราชกฤษฎีกาก็จะมีผลในวันถัดไปเลยเท่ากับว่าจะจัดการเลือกตั้งภายใน47วันทีนี้จะคงไทม์ไลน์การเลือกตั้งเอาไว้แบบเดิมนะคะก็คือจะมีการเปิดรับสมัครกันวันที่3ถึง7เมษายนแล้วในช่วงสงกรานต์ค่ะกกต.ก็น่าจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ระบบจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการในการแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เปิดใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตแล้วก็นอกเขตน่าจะเป็นวันที่30เมษายนและวันเลือกตั้งทั่วไปถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้คาดการว่าเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นวันที่7พฤษภาคมค่ะเอาละทีนี้มาดูไทม์ไลน์เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกันบ้างครับอันนี้มองข้ามช็อตไปเลยนะครับสมมุติถ้าทุกอย่างราบรื่นดีไม่มีติดขัดเลือกตั้งกันเสร็จตามที่คุณวันวิสาพูดเมื่อสักครู่นี้ไทม์ไลน์ในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะเป็นตามนี้ครับสมมุติว่าเราเลือกตั้งกันในเดือนพฤษภาคมเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้หลังจากนั้นภายใน60วันครับกกต.ก็จะต้องทยอยประกาศรับรองผลการเลือกตั้งรับรองส.ส.เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับระยะเวลาที่จะรับรองส.ส.เนี่ยไม่เกิน60วันครับก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยแหละถ้าสามารถรับรองส.ส.ได้เกิน 95% ของทั้งหมดตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ475คนเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือการประชุมรัฐสภาครั้งแรกครับหลังจากนั้นก็คาดว่าจะมีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในต้นเดือนกรกฎาคมครับถ้าหากเลือกนายกเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลหรือการฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมย้ำกันอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์คาดการณ์ถ้าทุกอย่างราบรื่นดีตามที่มีการวางไว้ในไทม์ไลน์